กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิอุ้ยข้าวผัดหมูยอไข่เค็มโอ้โหต้องเสียงนางขนาดนี้เลยเหรอคะมันเป็นการเรียกความอร่อยครับไม่เห็นแล้วเวลาคนครัวก็ทำอ่ะดงดงแดงอย่างนั้นเหรอเสียงอย่างเงี้ยมันเรียกความอร่อยเวลาความอร่อยมาแล้ววันนี้ข้าวผัดหมูยอหมูยอต้องเลือกนะค่ะไปช่วยที่ซื้อสุ่ม4สุ่ม8ไม่ใช่อะไรทำมันก็จะมีแต่แป้งไงหมูยอตราวาสนาหมูรวนนะคะแบบนี้เลยทีนี้เวลาใช้ก็ง่ายมากจานนี้เลยซอยิกซอยิกมาแล้วใช่ไหมคะซอยิกแซยิกดูแลสุขภาพดีมากเลยค่ะ70ได้ขนาดเราต้องอารมณ์ดีสิคะต้องอารมณ์ดีบางวันก็ด่าเขาไปทั่วไปหมดแล้วก็อารมณ์ดีค่ะไข่เค็มต้มปลา KCF ใช้ไข่เค็มต้มซื้อมาเขาทำเสร็จแล้วไม่ใช่ไข่เค็มยังดิบปอกแล้วทานได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องมาต้มแล้วเพราะเขาต้มเลยต้มมาเรียบร้อยแล้วบางคนก็จะกินแต่ไข่แดงแต่ความจริงไข่ขาวเขาก็อร่อยเขาไม่เค็มจนเกินไปไม่เค็มเกินไปนะคะใช่เราก็หยิบออกมาซะเตรียมไว้โอ้ไข่แดงเขาก็ใหญ่นะใหญ่เสร็จแล้วนะคะก็หั่นซะทั้งไข่แดงไข่ขาวหั่นหมดเลยไม่ใช่เอาไข่แดงแล้วไข่ขาวโยนทิ้งพี่นกจะช่วยเราผัดหรือเปล่าได้นะคะเตรียมกระทะวันนี้ใช้กระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักปลาหัวมะลายนะครับพอกระทะเริ่มร้อนเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเราก็จะใส่น้ำมันไม่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวข้าวมันจะมันไปใช่ไหมคะใช่เราก็จะใส่นิดหน่อยเท่านั้นเพราะกระทะเนี่ยผัดอาหารเนี่ยข้าวจะไม่ติดกระทะอันนี้อีกแล้วหยิบอีกแล้วอุ๊ยตายใช้เยอะจังเลยอ่ะก็ของดีไงใช่นี่ใช่ไข่ไก่อู้เย็นใช่เห็นไหมฟรีเรนจ์เอกไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระอ๋อเราไม่ได้มาเลี้ยงแบบว่ากักขังเขาไว้ไม่ค่ะเพราะฉะนั้นไก่จะอารมณ์ดีอะค่ะอิสระไก่อาจารย์นี่อะไรอารมณ์ดีกันไก่ค่ะอันนี้ให้ทอดไข่ดาวหรือทำไงดีเลยค่ะดีปะดีดีปะในระหว่างที่ดีๆนะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปเราต้องผัดไข่เนี่ยให้สุกซะก่อนไข่จะได้ไม่เละนี่ก็เป็นแครอทต้มสุกจัดการหั่นใส่ลงไปผัดซะให้หอมๆแบบไม่ขี้เหนียวเลยนะหมูยอใส่ลงไปผัดอุ๊ยตายน่ากินนี่ยังไม่ทันใส่ข้าวก็น่ากินแล้วเนาะต้องใส่ข้าวด้วยสิคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเพลิดเพลินกับหมูยออย่างเดียวนะคะนั่นล่ะสิเพราะว่าหมูยอเนี่ยหมูล้วนๆใช่ไหมคะดูสิสีสันสวยนะคุณผู้ชมชวนรับประทานมากเลยพอเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปพี่นกผัดเลยค่ะไหนบอกว่าจะผัดให้หนูกินไงอ้าวลืมตายมาฉันผัดก็ได้อุ้ยตายจับหน่อยเดียวทวงคืนหน้าที่หรือกินไปเมื่อจานไม่ใช่มายืนปรุงอย่างเดียวนึกจะเทอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็ให้เรามายืนผัดแล้วบอกจะผัดให้เรากินค่ะเสร็จแล้วพอเวลาผัดไปคุณผู้ชมวิธีการทำให้ข้าวไม่แห้งกระด้างน้ำเปล่าเหรอคะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงแล้วเราก็ผัดไปไม่ต้องน้ำจะต้มสต๊อกอะไรไม่ต้องเลยคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยข้าวก็จะเริ่มร่วนซุยแล้วก็เริ่มมีความชื้นมากขึ้นเสร็จแล้ววิธีการปรุงรสอาจารย์นิสสักใช้ซองเดียวคุณผู้ชมผงปรุงข้าวผัดตราโลโบซองนี้คุณผู้ชมใส่ลงไปเลยซองเดียวนี้เลยเหรอคะซองเดียวเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยไม่ต้องมามีน้ำปลาไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสะดวกอย่างนี้ค่ะแล้วก็ช้อนลงไปแล้วก็ผัดค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมอย่างนี้เกิดว่าคนอยากทำข้าวผัดแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรบ้างก็ไม่ต้องยุ่งซองนี้ซองเดียวใช่อร่อยเลยจะใส่กุ้งใส่ปลาใส่อะไรแล้วก็ใส่ของเราไปค่ะแต่เครื่องปรุงรสไม่ต้องพี่นกคะช่วยหน่อยได้ไหมคะอะไรคะไข่เค็มค่ะไข่เค็มนะคะทำไมอาจารย์ทำอะไรคนเดียวไม่ได้เหรอมันทำไมจะต้องมีลูกมือต้องเอาคืนไปเอาคืนมาเดี๋ยวฉันหยิบเองไม่ต้องมันร้อนต้นหอมบางคนเขาก็บอกว่าเอามาโรยใช่ไหมแต่ของเราอ่ะใส่ลงไปผัดด้วยคุกมันจะได้ไปเลยใช่มันจะได้เห็นเป็นสีสีสันนะคะระหว่างสีแค่แล้วกลิ่นมันก็จะออกมาหอมๆเห็นไหม
เนี่ยน่าทานนะเอาปิดเตาเอาละเสร็จเรียบร้อยอุ้ยร้อนนะร้อนสิคะเพิ่งขึ้นจากกระทะนี่คะขยับให้ด้วยตรงกลางจานปึ๊บโอ้ยสวยงามดูสิปกติข้าวผัดพี่นกใส่มะนาวนิดไหมนิดนึงค่ะอ่ะถ้างั้นยิ่งสับบีบแล้วตอนที่พี่นกกำลังคุยๆอยู่อ่ะตายน่าทานเนาะอุ้ยหอมค่ะขมงเลยอ่ะพี่นกทานก่อนเลยค่ะนี่เราไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะจากหนึ่งซองแล้วบีบมะนาวเพิ่มเท่านั้นพี่นกทานเลยเอาจานมาใกล้ๆต้องพร้อมเลยเยอะหน่อยเยอะหน่อยพี่นกใส่เยอะหน่อยมันร้อนอ่ะท่านี่มันร้อนอ่ะเราก็รีบกินรอหน่อยก็ไม่ได้อาจารย์ทำไมมันนัวมันนัวมันไม่รู้ว่าไข่เค็มหมูยออะไรมันรสชาติมันนัวอยู่นี่มาใช่เป็นข้าวผัดจานพรีเมียมเลยอร่อยมากอาจารย์ถือว่าอร่อยมากเลยวันหยุดนะคุณผู้ชมวันนี้พี่นกมารายการเราสนุกไหมสนุกค่ะเหรอคะพี่นกมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะนิดนิดตอนนี้นะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะคะห่วงตัวเองกันมากๆแล้วก็คนรอบข้างด้วยเพราะว่าตอนนี้โรคอะไรมันเยอะไปหมดเลยอ่ะใช่ใช่ไหมก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะค่ะแล้วก็ความสะอาดต้องมาเป็นหนึ่งนะคะความสะอาดมาเป็นหนึ่งค่ะแต่ไม่เป็นไรเมษายนก็ปีใหม่ฟ้าใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆและเป็นมงคลก็ต้องมาสู่เราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องผ่านไปนะวันนี้ขอบคุณพี่นกนะครับขอบคุณมากทานต่อค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วติดตามชมรายการเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์นะครับทางเวิร์คพอยท์ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณนกวนิดาที่ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากการรับประทานข้าวผัดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินต่อช่วยได้มารสชาติช่วยได้ไหมอร่อยก็อย่าห่วงแต่ความอร่อยนะคะห่วงสุขภาพด้วยอาหารรสเค็มเนี่ยพยายามให้น้อยหน่อยนะคะอย่าเค็มให้มันจัดให้มันอยู่ในความพอดีแล้วรสชาติก็จะกลมกล่อมแล้วก็ไตเราก็จะปลอดภัยนะคะรสเค็มเนี่ยจะทำให้ไตเราเสียค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นศิลปินนักร้องหนุ่มรูปหล่อมากอุ้ยอุ้ยตา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 น้ำส้มมันเยอะเยอะไปนี่จะไหม้แล้วนะเอาเต้เอาเต้กลับแล้วพริกอะไรอ่ะทำไมก็ร้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมหั่นผักก่อนโอ้ยลองไหมสาคูกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ